าเป็นระบบ iSmart นะครับของ MG นะครับผมใช้ระบบเสียงเป็นภาษาไทยเครื่องแรกของโลกนะครับโดยเราสามารถกดปุ่มที่ตัวตรงพวงมาลัยได้เลยแล้วก็ใช้ระบบเสียงในการสั่งการอย่างเช่นคำว่าเปิดซันลูฟนะครับแล้วก็จะมีระบบตรวจสอบการจราจรนะครับผมว่าการจราจรภายในละแวกที่เราอยู่ครับหนาแน่นเพียงใดอันนี้ก็คือที่เราอยู่นะครับก็คือเซ็นทรัลเอมบาซีนะครับก็จะขึ้นทราฟฟิกได้เลยว่าการจราจรตอนนี้ครับหนาแน่นหรือว่าเบาบางนะครับอันนี้ก็คือแน่นหมดเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเราสามารถให้ GPS ผ่านระบบที่แบบหลบเลี่ยงเส้นทางที่หนาแน่นได้แล้วก็นี้นะคะจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันของ MG ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพอเรากดเข้ามาปุ๊บตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถเช็คสถานะการใช้งานของรถยนต์ได้โดยกดไปที่เช็คสถานะรถยนต์ค่ะตัวแอปพลิเคชันก็จะสแกนนะคะรถยนต์ของเราทั้งหมดเลยแล้วก็จะแจ้งว่ารถยนต์ของเราเนี่ยมีการล็อกตัวรถยนต์หรือยังหรือว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหลือจำนวนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่สามารถเช็คก่อนเข้าศูนย์ได้เลยครับเราจะรู้สถานะเลยแบตเตอรี่น้ำมันแล้วก็ยางรถหรือว่าเราจะทำการสั่งเปิดปิดแอร์ก็ได้นะคะโดยควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนค่ะโดยเพียงแค่กดปึ๊บอันนี้จะเป็นการเปิดแอร์นะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ครับก็จะขึ้นที่หน้าจอเพียงเท่านี้ตัวเครื่องก็จะทำการเปิดแอร์ให้เราเรียบร้อยเลยก็สะดวกมากของเพื่อนเราอยู่ที่ห้างเนี่ยครับรถจอดตากแดดแล้วก็สามารถผ่านแอปพลิเคชันเปิดแอร์ได้เลยครับใช่หรืออย่างเช่นเราอยู่ต่างจังหวัดถ้ารถเราจอดไว้นานเครื่องอาจจะเสียอะไรเงี้ยเราอาจจะกดล็อกเพื่อให้เครื่องทำงานแล้วก็วอร์มเครื่องได้ครับ